สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติครับผมบุรพาอารัมภีครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันยาดาอารัมภีนะคะเราทั้งคู่มาเป็นพิธีกรในรายการคอนเสิร์ต93ปีชาลีอินทรวิจิตรเพลงหนังคู่แผ่นดินค่ะครับความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นโดยคุณครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและบริษัทโคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดโดยคุณพรพิมลมั่นฤทัยซึ่งเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดของครูชาลีอินทรวิจิตรครับและจากนี้ไปครับท่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญพบกับคอนเสิร์ต93ปีครูชาลีอินทรวิจิตรเพลงหนังคู่แผ่นดินกับวงดนตรีกาญจนพลินทร์ครับควบคุมโดยคุณจิรวุฒิกาญจนพลินทร์ครับThank you.
จุดที่ผมผ่านมาเป็นนักแต่งเพลงก็ครอบครัวขณะที่ผมกำลังท่องบทอยู่เพราะผมเล่นเป็นท่านต้อมในบ้านสายทองเป็นท่านต้อมแล้วก็ฉลองสิมเสถียรเขาเป็นชายกลางผมกำลังท่องบทอยู่ฉลองเขาก็มาหาผมเขาบอกเฮ้ยงานพรุ่งนี้ออกอากาศแล้วนะละครยังไม่มีเพลงเลยวะผมก็เงยหน้ามาแล้วมึงมาบอกอะไรกูก็บอกเออหน้ายังไงไงก็ช่วยกันหน่อยให้ละครมันผ่านไปด้วยดีโดยมีเพลงด้วยแล้วบอกแล้วแกจะให้ฉันไปแต่งเพลงกับใครฉันเขียนได้แต่คำร้องนะทำนองแต่งไม่เป็นก็บอกนี่ไงคนที่เรียนเปียโนเนี่ยไม่รู้จักเขาชื่อคุณสมานกาญจนพลินพอเขาเล่นเปียโนนี่เพราะมากเลยเริ่มมีความรู้สึกศรัทธาก็แอบเขียนคำร้องตามที่ทำนองครับนี่คือสถานแห่งบ้านสายทองที่ฉันปองมาสู่ผมก็บอกว่าเขาว่าเดี๋ยวผมใส่คำร้องให้ครบท่อนผมก็ไปใส่คำร้องให้ครบท่อนเสร็จแล้วผมก็บอกคุณสมานว่าคุณสมานครับผมต้องไปซ้อมละครแล้วไอ้พวกนั้นมันด่าผมได้ด้วยสายตาว่ามึงจะเล่นละครหรือมึงจะเป็นนักแต่งเพลงวะผมก็บอกพรุ่งนี้เช้าสมานมาที่นี่นะที่เปียโนตัวนี้ผมจะมาเอาคำร้องท่อนสุดท้ายมาให้คุณสมานใส่ทำนองละครคืนนี้ออกอากาศทันให้สวรีร้องตั้งแต่วันนั้นก็เลยรู้จักกับคุณสมานแนบแน่นเพราะศรัทธาแกก็เลยมีคำพังเพยที่ว่าสมานกาญจนพลินชาลีอินทรวิจิตรเป็นนักแต่งเพลงคู่กันเพลงที่ประทับใจผมและทำให้ผมเป็นที่ยกย่องในเรื่องเพลงก็คือเพลงเรือนแพหยาดเพชรแสนแสบอาลัยรักซึ่งทั้งสี่เพลงนี้ขึ้นต้นพอขึ้นต้นเพลงคนก็ปรบมือต้อนรับแล้วล่ะครับของบ้านสาย
ไพศาลโอ้บ้านสายทองคือแขนของพระเจ้าขอจงเอื้อมมือและโอบกอดเราผู้ผ่านเข้ามาน้องพี่มองดังคลองแสนแสบเจ็บจำดังน้ำยอกแปลแปลแสบแสนจะทนโอ้ว่ากังหันทุกวันมันพัสบัดวนอยากจะรู้จิตคนจะหมุนกี่หนต่อวันย่างเดือน12ฝ้าคลองเจิงน้องน้ำหลังอยู่ไกลกันคนละฝั่งฝั่งยังร้องสั่งกันสิ้นเดือน12น้ำนองแห้งคลองขอดพลันสิ้นความรักจากกันเหมือนกังหันเปลี่ยนทางลมแสนแสบแสบแสนเปรียบแม้นชื่อคลองนี่คือโลกทองของเรียมขวัญคำฝากชีพจมแต่คลองยังช้ำเหลือไว้เพียงน้ำขุ่นต้มพี่จึงช้ำจึงช้ำคืนขมขมตรงเสียกว่าคลองเจ้าจากพี่มาเจ้าลืมทุ่งนาฟ้ากว้างเจ้าลืมฝากคลองสองฝั่งลืมทั้งทุ่งทองจวบจนบัดนี้ไม่เห็นมีน้ำเจิงนองชื่อว่าแสบแสบคลองเหมือนคนมองต้องแสบแสนเจ้าลืมทุ่งนาฟ้ากว้างเจ้าลืมฝากคลองสองฝั่งฝั่งลืมทั้งทุ่งทองจวบจนบัดนี้ไม่เห็นมีน้ำเจิงนองชื่อว่าแสบแสบคลองเหมือนคนมองต้อง
แสนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้นะครับขออนุญาตแนะนำตัวสักครั้งหนึ่งนะครับผมกันนภัทรนะครับเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทันรุ่นผมนะครับเพราะว่าเพลงของครูชาลีนี่ก็คุณพ่อเปิดให้ฟังตั้งแต่เด็กๆนะครับผมก็เป็นเกียรติมากครับวันนี้ที่มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับผม 9.3 ปีนะครับครูชาลีอินทรวิจิตรนะครับเพลงหนังคู่แผ่นดินนะครับก็ผมเองดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์แล้วก็ร่วมถ่ายทอดบทเพลงที่มีคุณค่าแบบนี้นะครับให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดแล้วก็ได้ฟังเพลงที่มีคุณค่าแบบนี้ต่อไปนะครับผมก็มีหลายๆเพลงที่ผมได้มีโอกาสร้องเพลงของครูชาลีที่ได้แต่งไว้ในผลงานต่างๆทั้งในละครทีวีอย่างเรือนแพหรือว่าภาพยนตร์แพเก่านะครับก็คือเพลงแสนแสบที่ผ่านมานะครับเพลงต่อไปครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบแล้วก็ถ้าเพลงขึ้นมาคงร้องตามได้แน่นอนนะครับอาลัยรักครับชนนะครับกันเดอะสตาร์ครับขอบคุณครับครับผมยินดีครับฟังเพลงน้องมาตลอดนะขอบคุณมากครับผมก็เป็น3เพลงนะครับที่ผ่านให้ท่านผู้มีเกียรติได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเยาวชนรอยต่อนะครับของเพลงไทยสากลอมตะลักษณะนี้ซึ่งครูชาลีอินทรวิจิตรนั้นประพันธ์ร่วมกับครูสมานกาญจนพหลทั้ง3เพลงเลยค่ะ
ทั้งสองท่านนี่เป็นนักแต่งคู่บุญกันนะคะมีเพลงจำนวนมากนะคะที่ทั้งสองท่านนี่แต่งด้วยกันและเมื่อกี้นี้เนี่ยหลานสาวของครูสมานกาญจนพลินก็ร้องนำนะคะในเพลงบ้านใสทองคือคุณขวัญระวีกาญจนพลินนะคะที่เป็นคอรัสอยู่ในวงคอรัสเมื่อกี้นี้ถ้าถามว่าขวัญระวีเป็นใครก็เป็นผลิตผลของคนนี้นะคะคือพี่ออดนะคะจิรุธกาญจนพลินซึ่งเป็นลูกของครูสมานกาญจนพลินค่ะเมื่อกี้เราได้ฟัง3เพลงมีเพลงหนึ่งนะคะซึ่งแสดงถึงความเป็นนักอ่านของครูชาลีอินทรวิจิตรก็คือเพลงอะไรรักครูชาลีเนี่ยท่านชอบอ่านหนังสือแล้วก็ไปอ่านนวนิยายข้างหลังภาพของศรีบุรพาหรือคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นะคะแล้วติดใจข้อความในหนังสือเล่มนี้จึงเกิดเพลงอะไรรักขึ้นครับก็เป็นเพลงประทับใจที่ให้ท่านผู้มีเกียรติได้ฟังเสมอๆนะครับเราจะฟังกันอีก3เพลงครับจากนี้ไปหลายๆท่านที่ชื่นชอบพี่เล็กธานินทร์อินทรเทพนะครับก็จะมาพบกับทุกๆท่านนะครับจากเพลงแรกเจอคุณเข้าอีกแล้วนะครับเพลงที่สองชื่อว่าเพลงเหมือนไม่เคยเพลงนี้ก็แสดงความเป็นนักอ่านของครูชาลีอีกนะคะก็คือครูเนี่ยชอบอ่านวรรณคดีแล้วก็ประทับใจบทพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือที่เรารู้จักกันในนามของเจ้าฟ้ากุ้งครูก็หยิบเอากับยานีท่อนหนึ่งของเจ้าฟ้ากุ้งเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวได้ครูก็เอามาแต่งนะคะเพิ่มเติมกลายเป็นเพลงเหมือนไม่เคยที่ท่านจะได้ฟังจากเสียงพี่เล็กธานินทร์นะคะอีกเพลงนึงครับเพราะมากๆเลยครับชื่อเพลงว่าแม่จ๋าช่วงนี้พบกับพี่เล็กธานินทร์อินทรเทพครับเชิญครับไปดาวยิ่งเกรงทนช้ำใจยิ่งห่างไกลไม่ขอต่อแย่เจอคุณเข้าอีกแล้วไม่แคล้วถึงที่ตายแน่ตั้งใจไม่เลี้ยวแลใหญ่พันแพร่ใจอ่อนไปทุกก็ไหนคุณว่าจะรักคุณผมก็ไหนคุณชมว่าผมคนหนึ่งรอคุณมานานหลายปีโปรดคุณเป็นใครแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนใจเจอคุณเข้าอีกแล้วไม่แคล้วพลาดคุณจนได้ที่เครื่องจงหายดีใหม่กันใหม่ทุกคนจะรักผมก็ไหนคุณชมว่าผมคนดีรอคุณมานานหลายปีโกรธคุณเป็นใครแล้วก็ต้องเปลี่ยนใจเจอคุณเข้าอีกแล้วไม่อีกแล้วคลาดคุณจนได้อีกเครื่องจงหายไปที่ใหม่กันใหม่คุณขอบคุณครับนี่ดีนะเนี่ยถ้าย้อนไป30ปีแล้วก็ยุ่งไม่รู้จักซะแล้วอ่ะออดเพลงต่อไปThank you.
ดียวมาไร้คู่เพื่อนที่อยู่เพียงเอการ่ำร่ำใจร้อนร้อนอกสะท้อนอ่อนใจขาดดวงใจยังไม่มีหน้าโอ้แก้วตามามาดูไม่ใครช้ำเท่าเพื่อนที่เศร้าเจ้าห่างเหินหายหน้าแอบอกเธอกลับมาเมื่อนเหือดไม่เคยเจ้าจำนัดจากโยกกินฟ้ามาอ้าง
ียงนาทีแม้เธอมีสุขเพื่อจะแบกทุกข์อีกเนิ่นนานใครลืมเธอฉันยังต้องการเพื่อจะพร่ำครางเรียกเธอครับขอบคุณนะฮะขอบคุณครับพี่เล็กพี่เล็กคุยถึงจับตัวไว้ก่อนคุยถึงความรู้สึกเพลงที่ร้องของอัชรีให้ท่านผู้มีเกียรติได้ฟังบ้างครับเพลงไหนฮะเพลงนี้ค่ะแม่จ๋าเนี่ยค่ะอ๋อเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องตำหนักเพชรนะฮะนั้นผมยังเด็ก17มั้งตอนนั้นครับเล่นเป็นลูกพี่อีเพชราอ๋อฮะก็พี่เชษฐ์คือพี่เชษฐ์บัญชาเป็นพ่อครับนะฮะผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์อย่างเงี้ย ผมเป็นชายใหญ่ในเรื่องครับพี่น้อยประจวบเลิกรำดีเป็นชายน้อยอ๋อฮะเป็นลูกคนละแม่แต่ว่าพ่อเดียวกันแล้วก็ในเรื่องก็ผมจะอยู่กับหม่อมชั้นพงวันเนี่ยเลี้ยงผมมาแล้วก็ดีท่านผู้มีเกียรติทันใช่ไหมครับหม่อมชั้นพงวันไม่ต้องดูอายุแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยในภาพยนตร์ครับในภาพยนตร์ร้องเพลงนี้ด้วยแล้วก็พี่หง่าเป็นคนแต่งชาลีนะก็เป็นเพื่อนต่างวัยกันชาลีกับผมเนี่ยเป็นมิตรรักกันเป็นเพื่อนกันจะต่างวัยกันเพื่อนต่างวัยครับใช่ครับขอบพระคุณพี่เล็กครับขอบคุณเตยขอบคุณยาครับพี่เล็กธานิอินทรเทพครับเพลงเพราะไหมฮะเพราะนะครับยังได้ฟังอีกเยอะเลยนะครับมีทั้งศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็นักร้องที่หลายๆท่านชื่นชอบนะครับจากพี่เล็กธานิอินทรเทพแล้วคราวนี้มาสู่คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเช่นกันนะครับใช่ค่ะเพลงกรุณสตรีเนี่ยนะคะก็ครูสง่าอารัมพีแต่งทำนองพ่อคุณบุรพาอารัมพีพ่อตาเขาแต่งที่บ้านครับพ่อผัวขอโทษขออภัยพ่อตาน่ะพ่อที่ฉันเป็นพ่อตาครับครับใช่ๆเพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรไปกับผู้สร้างภาพยนตร์อ้อมอกสวรรค์นะอาจารย์ยดาครับไปแต่งที่ไหนไปแต่งที่บ้านที่เมืองนนท์ครับไปแต่งที่เมืองนนท์ก็คือครูชาลีอินทรวิจิตรเนี่ยอยากให้ครูแจ๋วดีดเปียโนนะครับพอดีดเปียโนเป็นทำนองเพลงแล้วครูก็จะคิดเพลงออกมานะครับเป็นคำร้องนะครับก็จะมีเพลงกุลสตรีที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องอ้อมอกสวรรค์ครับแล้วก็คุณจินตนาสุขสถิตท่านก็เป็นผู้ร้องบันทึกเสียงท่านแรกนะครับอีกเพลงนึงไม่เคยรักใครเท่าเธอเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ครูชาลีอินทรวิจิตรประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองนะคะปกติท่านจะประพันธ์คำร้องแล้วก็มีคำเยอะแยะมากมายนะคะที่สรรหามาท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงพูดถึงความเป็นนักอ่านของครูชาลีอินทรวิจิตรเพราะการเป็นคนที่อ่านหนังสือทำให้มีคลังของถ้อยคำมากมายคุณครูชาลีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าท่านจะมีสมุดบันทึกของท่านอ่านเจออะไรที่ข้อความอะไรคำอะไรที่ถูกใจก็จะจดเก็บเอาไว้เพราะวันหนึ่งจะได้ใช้ในเพลงแน่นอนนะคะคนรุ่นก่อนจะเป็นอย่างนี้นะคะจึงไม่เคยจนถ้อยคำในการแต่งเพลงถ้าสังเกตเพลงครูชาลีเนี่ยจะมีถ้อยคำหลากหลายมากและเพราะๆทั้งนั้นเลยค่ะครับฟังสองเพลงนะครับกุลสตรีและไม่เคยรักใครเท่าเธอเชิญครับชวนชื่น
อมชมพรยี่สุนแค่ความหอมกรุ่นหอมคุณสมบัติสตรีฉันมองบุพเพฉันรักบุพเพรักมาลีรักเหมือนสตรีรักคุณความดีนารีมีความสวยสรรพการสวยน้ำคำร่ำกล่าวขานหวานหวานกับทุกคนสวยน้ำใจใสเย็นเช่นยาฝนสวยน้ำมือจากพรณนิบัติทั่วไปอันคุณสตรีเหมือนดวงมณีมีค่าสวยเอ่ยสวยสง่าหอมเอ่ยหอมกว่าดอกไม้ฉันรักบุพเพฉันนำบุพเพมาร้อยมาลายให้ทุกสตรีหอมคุณความดีมีสุขเThank you.
ันก็รักเธอเข้าแล้วขอกระซิบแล้วรักเธอรักเข้าแล้วจินตนาสุขสถิตศิลปินศิลปินแห่งชาติครับคุณอาคุยถึงครูชาลีให้ท่านผู้มีเกียรติฟังสักนิดนึงคือร้องเพลงด้วยกันทำงานด้วยกันครับรู้จักพี่งานะคะพวกเราก็เรียกพี่งานะคะแต่93แล้วค่ะก็รู้จักท่านมานานตั้งแต่ดิฉันเริ่มร้องเพลงตอนนั้นอยู่กองสลากนะคะแล้วก็พี่งาก็รู้จักกับคุณชาวคล่องแคล่วซึ่งสนับสนุนให้ดิฉันเป็นนักร้องนะคะตั้งแต่ยังจบม .6 ใหม่ๆค่ะแล้วก็พี่งาเนี่ยมาแต่งเพลงสักขีแม่ปิงค่ะแล้วก็กุลสตรีเนี่ยที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้ดิฉันค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่งาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะที่มีส่วนทำให้ดิฉันมีชื่อเสียงค่ะขอบพระคุณพี่งานะคะขอบพระคุณครับคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติครับขอบพระคุณคุณอาค่ะมาถึงช่วงนี้ครับอีก3เพลงหลายๆท่านผมว่านักร้องท่านนี้เสียงมีมนนะใช่ค่ะแล้วก็อยู่ในใจทุกๆท่านจนทุกวันนี้เลยแล้วก็จัดรายการวิทยุด้วยนะนักร้องท่านเนี้ยนะคะก็ใครเป็นแฟนวิทยุเนี่ยจะต้องได้ฟังตลอดจัดหลายคลื่นด้วยหลายคลื่นนะครับศิลปินแห่งชาติครับที่ท่านจะได้พบคือคุณอาสุเทพวงศ์คำแหงครับตบมือรอเลยยังไม่เห็นตัวเลยยอดเยี่ยมมากเพลงที่ท่านจะร้องให้ท่านผู้มีเกียรติได้ฟังอยู่ในภาพยนตร์เรื่องดวงตาสวรรค์ผมเคยดูเรื่องนี้เพราะมากเลยนะครับชื่อเพลงว่ากรุงเทพพรรณนาความงดงามของกรุงเทพมหานครเพลงนี้ท่านเคยเอาไปทำคุณอาสุเทพเคยเอาไปทำเป็นสุเทพคอรัสใช่ไหมคะอยู่ในแผ่นด้วยเป็นเพลงกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ต่อด้วยเพลงครวญนะคะหลายๆท่านก็ชอบร้องเพลงนี้นะคะเมื่ออยู่ริมฝั่งชนชั้นยนทุกยามเย็นและคุณอาก็จะมีเปลี่ยนเนื้อไม่เหมือนกันนิดนึง เป็นนี้กับเป็นนั้นนะคะตอนท้ายเดี๋ยวลองฟังดูนะคะครับแต่ถูกทั้งสองอันนะคะนะคะแล้วก็สุดท้ายคือดอกหญ้าครับเพลงจากภาพยนตร์เรื่องดอกหญ้านะครับช่วงนี้ท่านผู้มีเกียรติจะได้ฟังเสียงที่มีมนนะครับใครได้ฟังแล้วเขาบอกว่าจะเวลาเดินๆไปนี่จะหยุดฟังก่อนฟังให้จบเพลงก่อนใช่เขามีฉายาด้วยนะคุณอาสุเทพค่ะเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ซึ่งใครตั้งคุณรงวงศ์สวรรค์ศิลปินแห่งชาติเช่นกันพบกับสุเทพวงศ์กำแหงครับแต่ตามใด
คืนความช้ำกลบกลิ่นขาวครับแฟนของครูชลียังแน่นหนาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นความสุขที่ได้เห็นท่านที่มาชมวันนี้นะครับขอบพระคุณครับเพิ่งแปลกใจนะครับว่าทำไมผมถึงได้ร้องผิดไปจากต้นฉบับนะครับคือคุณชาลีเนี่ยครูชาลีเพื่อนผมเนี่ยไปขายเพลงครวนเนี่ยฮะตะกี้ไม่รู้กี่เวอร์ชันนะครับขายคนนู้นขายคนนี้ไอ้ผมก็ตามร้องอยู่เรื่อยครูสมานก็บอกว่า
พ่อเขานะครับพ่อของคุณออดคุณจิรวุฒิบอกว่าเทพไปอัดเสียงไอ้เราก็ไปนะครับไปตัวเปล่าจนทั้งผมนึกได้ว่าเพลงนี้เพลงครวญเนี่ยร้องกันอยู่ทุกคืนทุกวันก็นึกของว่าเขาไม่เป็นไรก็ไปอัดก็ไปร้องเราก็ไม่ได้เอาดูไม่ได้ดูเนื้อนะครับไม่ได้เอาเนื้อไปดูก็ร้องผิดไปร้องว่าโอ้ดาวดวงนี้แสนพลังหรือเปล่าความจริงต้องเนื้อต้องตรงนั้นนะครับแต่ว่าวันหนึ่งผมก็ไม่รู้นะครับจนทั้งแผ่นเสียงออกมาพรหมเทพหรือพรเทพเนี่ยก็มาถามผมว่าครูครับเพลงครวญมันนั้นหรือนี้ผมก็บอกไปนั้นแต่ครูร้องนี้นะเขาบอกเอ๊ะจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงครับครูร้องนี้จริงก็ลองให้เขาเอาเปิดฟังดูผมร้องนี้จริงก็เลยบอกอ่ะแต่งั้นก็ผมก็ร้องไปตั้งนั้นก็ได้นี่ก็ได้ไอ้งามาเจอผมด่าบอกมึงเนี่ยร้องเพลงกูผิดอยู่เรื่อยเลยผมบอกจะทำไงได้ก็มึงไปขายทั่วไปหมดกูตามท้องไปหมดแล้วก็เลยต้องขออภัยตรงนี้ครับว่านั้นก็มีนี้ก็มีถ้าไปฟังตรงไหนนะครับในวิทยุเป็นนั้นก็โอเคหนึ่งร้องครั้งแรกแต่ถ้าเป็นนี้นะฮะครั้งที่สองจำได้แค่นี้ก็พอครับเพลงต่อไปครับThank you.
มัครรักเสมอก็เป็นเรื่องแปลกนิดนึงนะครับว่าผมกับครูชรีเนี่ยอายุห่างกันกี่ปีแล้ว11ปีค่ะเพราะอาเทพ82อัชรี93อัชรี93 93แล้วแต่ว่า94ค่ะย่างฮะเกือบแล้วฮะอายังไม่ยอมไปค่ะยังอยู่93ครับก็บอกว่าผมก็เข้าห่างกัน11ปีแล้วผมแต่สรรพนามที่เรียกเมืองโกกันอยู่ใช่มั้ยมันก็ผมบอกว่าเมื่อก่อนเขาเป็นพระรองนะครับครับต่อจากพี่หลองพี่หลองบางแล้วก็เป็นเขาครับก็เป็นพระรองก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยนั้นมานะครับมันก็ยังหนุ่มอยู่เลยผมก็ทุกคนอายุใกล้กันก็เลยเรียกมึงกูก็เลยกลายเป็นมึงกูมาตลอดเรื่อยพอจะมารองตอนหลังก็เป็นพี่เนี่ยอายุมันแก่เราตั้ง11ปีเราจะเรียกแค่เรียกพี่ได้ไหมบอกผมไม่ต้องเรียกพี่แล้วเรียกอย่างเดิมเรียกอย่างเดิมก็เลยต้องเวลานี้ก็ต้องเรียกกันอย่างเดิมครับมึงกูมันเดิมนะครับต้องขออภัยที่มาพูดตรงนี้มาสนิทกันมากค่ะสนิทกันมากแล้วอาก็ชอบแย่อาชลีอ่ะดูเห็นนะอาชอบไปล้วงจมูกอาชลีก็มันเป็นเพื่อนกันนะครับก็ความจริงเพื่อนต่างวัยนะครับเพื่อนต่างวัยอาเทพร้องเพลงอาชลีมาทั้งหมดเท่าไหร่คุณอาสุเทพนี่ร้องเพลงประมาณ 5,000 เพลงนะครับท่านผู้มีเกียรติถึงณปัจจุบัน 5,000 เพลงแล้วค่ะแต่ของครูชลีก็เยอะเหมือนกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเยอะทีเดียวครับก็เป็นเกือบร้อยเป็นร้อยนะหลายร้อยเกือบร้อยเกือบร้อยเกือบร้อยมันมีไหมคะเพลงไหนที่ประเภทแกงร้อนมากๆอาเทพสมมติว่าอาชรีแต่งจุ๊กแล้วก็ให้อาเทพร้องเนี่ยมีไหมคะมีทุกเพลงฮะเป็นอย่างนั้นตลอดหรือเปล่าคะไม่ครูเขาจะแต่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ถึงแบบให้ทีหลังครับยกเว้นแต่ว่าเวลาไปอัดในห้องอัดเนี่ยครูสมานจะเป็นคนมาต่อเสร็จแล้วก็ให้ร้องเลยอ๋อเดี๋ยวนั้นเลยครับครับเพราะนะครับเสียงมีมนของคุณอาสุเทพวงศ์คำแหงครับคุณอาสุเทพค่ะขอบคุณครับ